รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังผมพี่รามจิโกวิธีผมออสไทโรดครับเราสองคนนะครับจะมาสอนให้คุณผู้ชมเป็นวิดีโอครีเอเตอร์นะครับเพราะว่าจากนี้ไปไม่ว่าคุณทำอะไรนะครับวิดีโอนี้สำคัญมากๆใช่ครับผมถือเป็นซอฟต์สกิลอีกอันหนึ่งที่ทุกคนต้องมีจากยุคนี้ไปยุคหน้าเลยใช่ครับเพราะว่าเบสิกพื้นฐานของการทำวิดีโอเนี่ยมันเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆงานไม่ใช่เพราะเรื่องการทำงานอย่างเดียวนะเรื่องส่วนตัวก็ต้องใช้วิดีโอเรื่องการเรียนก็ต้องใช้วิดีโอถ้าคุณมีความรู้คุณมีความทักษะพื้นฐานคุณน่าจะไปต่อได้อีกหลายๆเรื่องเลยครับใช่แล้วครับนะฮะเรากำลังอยู่ในช่วงของรายการที่แนะนำเรื่องของการตัดต่อวิดีโอในตอนที่32เราแนะนำว่าเบสิกของการตัดต่อคืออะไรนะให้ดูองค์ประกอบทั้งหมดนะฮะของหน้าตาของโปรแกรมตัดต่อคือคุณเปิดมาคุณจะไม่งงรู้ว่าตรงไหนทำอะไรนะครับวันนี้จะเริ่มต้นตัดต่อเป็นเบสิกการตัดต่อขั้นที่1ผมพร้อมมากไม่อยากเสียเวลานะครับไปเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมมาดูหน้าจอของโปรแกรมเลยนะครับตอนขออนุญาตตอนนี้ผมต้องใช้ Glass Wanley EDS นะฮะในการตัดต่อเพราะว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ผมถนัดมากที่สุดผมจะเริ่มจากเปิดโปรเจกต์ใหม่เลยเป็นโบโบเลยนะครับนะผมเลือกโปรเจกต์ความละเอียดเป็น1920พิกเซลคูณ1080พิกเซล25เฟรมเปอร์เซกนะฮะอันนี้คือเบสิกนะครับตั้งชื่อไว้เรียบร้อยกดโอเคตุ้มนะฮะรอสักแป๊บหนึ่งครับทุกอย่างจะหายหมดฟึบนี่คือโปรแกรมตัดต่อเปิดขึ้นมาโบโบจะเป็นแบบนี้หน้าตาจะโล่งๆแต่โครงสร้างเราเคยบอกไปแล้วเราเห็นโบโบหรือมีไฟล์อะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มประมาณนี้แหละใช่ครับด้านซ้ายจะเป็นจอด้านขวาเป็นมีเดียเบราว์เซอร์ฝั่งนี้ด้านล่างก็เป็นไทม์ไลน์ที่ใช้ในการทำงานโอเคส่วนใหญ่จะมีประมาณนี้แหละแล้วไฟล์ไทม์ไลน์ของเราก็คืออันนี้ซีเควนต์เนี่ยซีเควนต์คืออันนี้ครับผมอันดับแรกเราต้อง import ไฟล์เข้ามาก่อนว่าจะตัดอะไรบ้างเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาบนคอมนะครับผมเก็บงานไว้ที่เดสก์ท็อปนะฮะสมมติผมยกตัวอย่างงานนี้แล้วกันโอเคฟับนะฮะนี่คือภาพทั้งหมดนะฮะที่ผมถ่ายมาคลิปวิดีโอนะฮะผมก็จะเลือกไฟล์ทั้งหมดนี้ใส่เข้ามาเอาทุกไฟล์เลยพี่นะฮะโอ้โหเยอะนะเนี่ยเอาหมดเลยโอ้เครื่องพี่เอาอยู่นะนะฮะสบายโอเคนี่ครับเครื่องที่ใช้ตัดต่อของพี่หลามนี่ก็เก่าแล้วเหมือนกันนะเนี่ยลองลากลงไปดูครับลากเลยครับวับแห้งออกไม่มีแห้งไม่มีแห้งนะฮะลากออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นไฟล์ EWC ที่เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรไฟล์ทั้งหมดอยู่ในนี้เรียบร้อยนะฮะเริ่มต้นงานก็คือลงมาที่ไทม์ไลน์เลือกไฟล์ครับสมมุติเราจะตัดต่อไฟล์ครับนะฮะเบสิกตัดต่อขั้นแรกขั้นที่1เลยคือคำว่า trim เมื่อกี้ import ไฟล์มาแล้วเดี๋ยวเราจะลากไฟล์มาไว้ในไทม์ไลน์ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอันแรกฟังก์ชันแรกสุดที่ต้องใช้คือการ trim คืออะไร trim คือเล่มก็คือเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกเล่มนิดๆหน่อยๆโอเคนะฮะวิดีโอชิ้นแรกนะครับลากลงมาครับนี่คือไฟล์วิดีโอที่เราจะไฟล์แรกนะครับนะฮะวิธีการวางคืออย่าไปวางชิดซ้ายมากเหรอเผื่อบางทีเราจะทำอะไรข้างหน้านะฮะเราก็เผื่อมาหน่อยนึงนะฮะส่วนใหญ่ผมจะเผื่อมาที่ประมาณ30วิอ๋อเหรอจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนอันนี้มาได้นะฮะไทม์ไลน์เราสามารถหดขยายได้นะครับตามความต้องการนี่ฮะถ้าเป็น EDS ก็กด Ctrl ลบนะครับ Ctrl ลบหรือว่า Ctrl หรือว่าใช้เมาส์ looking ได้นะฮะขยับได้ใช้สกอร์ย่อขยายได้นะครับเพื่อว่าเราสามารถเข้าไปทำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในตัวมันได้ครับผมนะฮะเปิดแท็กเสียงขึ้นมาให้เห็นเวฟฟอร์มครับผมนะครับเราจะเริ่มการทริมด้วยวิธีนี้ครับผมซูมเข้าไปให้คุณผู้ชมดูนะครับวิดีโอผมเริ่มต้นถ่ายเห็นไหมฮะผมยังยืนเตรียมตัวอยู่เลยตากล้องทิ้วขึ้น เห็นไหมฮะแล้วก็ค่อยๆทิ้วลงแล้วผมเดินเข้ามาฟ้าชึบสวัสดีเห็นไหมฮะโอเคนะฮะนี่ผมใช้มือเคาะสเปซบาร์ใช้สเปซบาร์เพลย์เคาะหนึ่งทีเคาะสเปซบาร์ใช่ไหมครับหยุดเคาะอีกทีหนึ่งหยุดเพลย์หยุดเพลย์หยุดอันเนี้ยคุณต้องทำจนชินใช่ครับแล้วใช้มือควบคุมตำแหน่งของวิดีโอเราจะหาจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของคลิปนี้ครับนะฮะเราก็เพลย์มาอีกรอบหนึ่งกดกล้องขึ้นไปสุดใช่ไหมฮะใช่ไหมผมเคาะลูกศรดูเราจุดที่ดีที่สุดคือกล้องจะต้องเริ่มทิ้วลงใช่ไหมฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นเริ่มทิ้วลงเราเคาะทีละเฟรมวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆป๊าบนี่เริ่มลงแล้วเห็นไหมฮะตอนนี้เริ่มลงแล้วเราก็ถอยกลับผมมาร์กอินแต่จริงๆไม่ต้องมาร์กอินก็ได้ผมอิดิทในไทม์ไลน์เลยเพราะว่าผมลากไฟล์ลงมาไทม์ไลน์แล้วนะฮะผมหั่นเลยหั่นทิมเลยผมหั่นเลยโอเคนะฮะวิธีหั่นมี2แบบครับกด C คือผ่ากด C เลยกด C ปุ๊บเนี่ยจะผ่าคลิปนี้แยกออกจากกันใช่ไหมฮะแล้ววิธีการที่เราไม่เอาคือส่วนที่เราไม่เอาเราก็มา select แล้วเราลบทิ้งใช่ไหมฮะอันนี้คือวิธีที่1วิธีที่2ง่ายกว่าผมทำให้ดูสมมติจุดนี้คือจุดที่เราจะเริ่มต้นครับผมกด N ครับ N คือการเริ่มต้น N คือเริ่มต้นคลิปตรงนี้ผมกด N ปั๊บมันลบส่วนที่เราไม่เอาออกไปเลยด้วยการกดปุ่มเดียวกด N เนี่ยคือมันจะลบในส่วนที่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันคือทุกคลิปอ่ะถ้าเรากด N ตรงไหนคลิปนั้นจะเริ่มต้นตรงนั้นโอเคอันนี้ง่ายมากง่ายมากลดไปหลายขั้นตอนเลยไม่ต้องมาตัดไม่ต้องมาลบทิ้งใช่แล้วไม่ต้องเลื่อนไทม์ไลน์ด้วยอันนี้คือตุ่มเดียวจบรู้เรื่องตุ่มเดียวจบใช่ไหมฮะแล้วพอเคาะเพลย์ดูนะฮะเคาะเพลย์ปั๊บเห็นไหมคลิปผมเริ่มต้นในตำแหน่งที่เหมาะสมพอดีเดินมาสวัสดีครับนี่ผมเวลาจิกโกยทีอ๋อก็คือเนี่ยนี่คือเทคนิคการทริมข้อที่1เลยอันนี้คือทริมเบสิกที่สุดเลยคือการทริมคือการตัดอันนี้คือตัดหัวต่อไปตัดท้ายให้ดูตัดท้ายให้ดูตัดหัวตัดท้ายก่อนนะคลิปเราเป็นอย่างนี้คลิปเรายาวเท่านี้เห็นไหมฮะในไทม์ไลน์เห็นไหมฮะเห็นครับเห็นไหมครับว่าตอนท้ายคลิปเนี่ยวิธีดูคลิปนะครับว่าตรงไหนที่เราไม่ได้ใช้บ้างครับตรงนั้นจะไม่มีเสียงไงเพราะเราไม่ได้พูดอันนี้มันคือคิวที่เป็นพิธีกรนะแต่ถ้าเป็นภาพอินเสิร์ตมันจะไม่มีเสียงเลยเราก็ตัดเมื่อไหร่อันนี้ต้องไปดูเลือกจากภาพอีกทีนึงใช่นะฮะแต่นี้สังเกตไหมฮะในเวฟฟอร์มในแถบเสียงเนี่ยมันจะมีโบตรงนี้เห็นไหมฮะช่วงนี้ตรงนี้ก็น่าจะตัดอีกนะครับอ๋อเพื่อให้มันกระชับเพราะเราไม่ได้ใช้ตรงนี้ไงถ้าเราเพลย์มาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผมดูกันนะฮะเฮ้ยผมเทคว่ะผมชูมือแล้วผมเดินกลับไปแปลว่ารู้เลยว่าอันนี้คือเทคไม่เอาใหม่ใช่แสดงว่าอันนี้ต้องเอาใหม่เราต้องมาหาจุดเริ่มต้นของคลิปนี้ใหม่ทีนึงเพต่อดูครับเพขึ้นไปจุดสูงสุดเฮ้ยกล้องเริ่มลงผมถอยหลังมานิดนึงกล้องเริ่มลงเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมจะกด C แล้วไปลบข้างหน้าทิ้งหรือคุณจะกด N แล้วเริ่มต้นตรงนี้เลยก็ได้นะฮะอันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากให้ทุกอย่างมันชิดกลับเข้ามาตรงนี้นะฮะคุณต้องเปิดฟังก์ชัน shrink ครับ shrink ripple mode ครับ ripple mode ลองดูครับตอนนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่34ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมมาตรงนี้นะฮะอันนี้คือจุดเริ่มต้นใหม่ที่เราอยากจะเริ่มถูกไหมฮะคุณผู้ชมดูนะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะอันนี้นะผมกด N ปุ๊บคอยดูความเคลื่อนไหวของไทม์ไลน์นะครับครับกด Nอ๋อมันกระเด้งมาข้างหน้าจุดเริ่มต้นมันจะหดมาอยู่ที่นาทีที่34วิที่เดิมไปนี่คือความสะดวกนี่คือทริคเลยนะทริคในเรื่องของการตัดต่อเลยซึ่งไอ้ Ripple Mode เนี่ยเราสามารถเปิดและปิดได้มันไม่ได้ใช้ทุกครั้งมันใช้เฉพาะตอนเปิดไหมไม่อ๋อมันต่อคลิปก็ได้มันใช้ตอนที่เราจะตัดทุกอย่างให้สั้นลงแล้วก็ลากอันที่เหลือมาด้วยแต่บางทีเนี่ยเราจะจัดการกับเนื้อตรงกลางเนี่ยเราก็ไม่ต้องหดเข้ามาไงเราผ่าเพื่อให้มันว่างๆแล้วหาอะไรเข้าไปวางที่ในการทำงานมันใช้อรรถประโยชน์มันไม่เหมือนกันโอเคนะครับอันนี้คือการตัดหัวอันนี้คือหัวต่อไปทีมท้ายไปดูตอนท้ายครับทีมท้ายจุดสิ้นสุดของเสียงมันคือจบช็อตนี้ที่เราต้องการเอาแค่นี้ครับเพลย์มาครับนี่เป็นไงนี่ทำท่าชกมือเสร็จปุ๊บเดินหลุดเฟรมปั๊บนะอันนี้คือจบใช่ไหมฮะกดสเปซบาร์หรือว่าผมอาจจะทิ้งท้ายนิดนึงให้ผมทิ้งภาพนิดนึงให้ตากล้องไหลเข้าไปหา สถานที่นิดหนึ่งเพื่อให้รู้นี่ฟ้าเอ้ยพอเริ่มเลี้ยวละไม่แสดงว่าไม่ใช่ละมันเริ่มเหมือนคนแค่นี้พอจบตรงนี้สมมุติเราจะจบตรงนี้จบตรงนี้ทำยังไงครับกดตัดครับวิธีแบบอ้อมๆกดตัด C กด C นะฮะแล้วก็ต้องมาลบท้ายทิ้งอันนี้เนี่ยทุกโปรแกรมอย่างพรีเมียร์ก็ใช้ C เหมือนกันใช่พรีเมียร์ก็ใช้ C เหมือนงั้นก็ใช้ C กดเพื่อจะแยกคลิปออกจากกันผ่าก่อนผ่าคลิปออกจากกันกด C แล้วก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการจะผ่าเสร็จแล้วก็ลบอันนี้คือเบสิกพื้นฐานหัดใช้ไปก่อนแล้วกันพรีเมียร์โปรก็ใช้แบบนี้เหมือนกันใช่ครับครับผมนี่คือตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายแบบเมื่อกี้คือแบบอ้อมๆผมคอนโทรลZให้ดูครับผมอันนี้คือทำใหม่แบบใหม่เมื่อกี้ผมกด N ตรงหัวใช่ไหมตอนท้ายผมกด M ฟังตัดหายไปเลยไม่ต้องมานั่งทำทีละขั้นตอนรวบเลยแล้วเวลาผมไปหัวคลิปท้ายคลิปผมทำยังไงรู้ไหมฮะทำไงครับผมกดคอนโทรลลูกศรคุณผู้ชมดูเคอร์เซอร์นะครับไปหัวท้ายได้ผมไปหัวท้ายโดยที่ผมไม่ต้องขยับเมาส์กดอะไรครับพี่คอนโทรลลูกศรคอนโทรลลูกศรซ้ายลูกศรขวานี่คือ Idios แล้วถ้าเป็นพรีเมียร์ไม่รู้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันไปได้เหมือนกันก็คือหัวคลิปท้ายคลิปครับผมนี่ก็คือการใช้ทริมอีกวิธีหนึ่งในการทริมคุณสามารถใช้เมาส์ทริมก็ได้ครับใช้เมาส์ทริมนี่เบสิกสุดๆเลยนะทำอย่างนี้ครับเอาเมาส์มาชี้ที่หัวคลิปมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมหันหลังหากันวงเล็บหันหลังหากันคุณลากนี้ได้ครับอันนี้ก็เบสิกสุดๆนี่ก็ทริมเลยเห็นไหมฮะถ้าคุณตัดต่อบนมือถือคุณจะใช้วิธีนี้เหรอใช่เพราะว่ามันง่ายกว่าการผ่าต้องไปหาเครื่องมือผ่าต้องไปจิ้มเครื่องมือผ่าแล้วนี่เราลากเลยลากเอาไปถึงเพราะเราจิ้มหน้าจออยู่แล้วตอนท้ายก็เหมือนกันนี่อย่างนี้เลยลากเข้ามากดค้างไว้เมาส์ค้างไว้ต้องการใช่กดเมาส์ค้างไว้ถึงจุดที่คุณต้องการเสร็จเรียบร้อยนี่คือการทริมถ้าคุณใช้เต็มคลิปคุณจะทริมซ้ายอย่างนี้แล้วถ้าคุณซ้ายขวาอย่างนี้แล้วคุณเอามาต่อกันแต่ถ้าคุณใช้แค่ครึ่งคลิปหรือว่าใช้แค่บางส่วนต้องการเลือกใช้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุณก็เอามาต่อกันอีกทีหนึ่งสมมุติว่าคุณมีหลายๆคลิปต่อๆกันอย่างนี้ผมวางคลิปที่2ลงมานะครับอันนี้เป็นช็อตแคบที่ผมเริ่มต้นพูดนะฮะผมเริ่มต้นพูดตรงนี้ชึบนี่ใช่ไหมฮะจืดผมย้อนกลับมาหาจุดเริ่มต้นกด N นะฮะผมลบเรียบร้อยผมทริมเข้าไปชิดเข้าไปนี่คือตัดและต่อใช่ไหมฮะนี่ผมเดินหลุดออกจากเฟรมเดินปุ๊บผ่านไปฟ้ากล้องซูมเข้าไปปุ๊บตัดมาหน้าช็อตที่2วิดีโอดำเนินต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องพูดคุยมาถึงตรงนี้ผมเอาแค่นี้สมมุติผมเอาแค่คำนี้ครับแล้วผมจะไปภาพอื่นละโอเคผมจะไปภาพอื่นแล้วใช่ไหมฮะผมตัดครับตัดกด C หรือถ้าผมยังใช้ส่วนที่เหลืออยู่ผมใช้ C แล้วผมไปทำงานส่วนที่เหลือต่อได้ครับถ้าผมไม่ได้ใช้แล้วผมกด N ครับผมกด M ผมลบทิ้งไปเลยลบข้างหลังทิ้งไปเลยใช้เฉพาะส่วนนี้ใช่เคลียร์เลยแล้วผมเอาภาพต่อไปมาต่อเลยก็ได้นี่คือ Edit ตัดเอาส่วนที่ต้องการมาเรียงกันนะภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ผมเดินมานะพูดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปชึบนี่เรื่องนี้นะครับมันต้องอธิบายแบบนี้นะครับสั้นๆเดี๋ยวเราไปดูคนนี้เขาอธิบายเลยนะครับฟับตัดไปเป็นภาพคนนี้อธิบายจุ๊บจับคุยต่อเลือกเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนำเสนอและให้เรื่องมันเป็นไปแบบนั้นทำให้มันกระชับเรื่องนี้ต่อจากเรื่องนี้ช็อตนี้ต่อจากช็อตนี้เขาเรียกว่าช็อตใช่ไหมช็อตนี้ต่อจากช็อตนี้นะเหตุการณ์นี้ต่อจากเหตุการณ์นี้แล้วเราจะรู้ตั้งแต่ขนาดภาพเลยว่าถ้าเหตุการณ์นี้ก่อนเหตุการณ์นี้หลัง2เหตุการณ์นี้ขนาดภาพต้องเป็นเท่าไหร่อันนี้กว้างอันนี้ต้องเป็นแคบต้องไม่เท่าเดิมเพราะถ้าเท่าเดิมจัมป์เห็นไหมฮะจัมป์มันคืออะไรจัมป์อย่างนี้ครับเดี๋ยวทำให้ดูครับจัมป์แปลว่ากระโดดสมมุติผมมี2อันนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่มันคล้ายๆกันนะครับอันนี้อันที่1อันนี้อันที่2นะฮะคล้ายๆกันครับผมมาต่อกันนี้คุณผู้ชมลองนึกภาพดูครับนี่ฮะผมถ่ายเหตุการณ์มา2เหตุการณ์ใกล้ๆกันภาพมันจะจำนิดนึงเพราะว่ามันจะใกล้ๆกันคือขนาดของภาพขนาดของตัวพี่หลานมันจะใกล้ๆกันใช่อันนี้เกิดจากการวางแผนที่ไม่ดีเหตุการณ์นี้ผมแก้ไงรู้ไหมสมมติขนาดภาพเท่ากันครับใช่ไหมครับอันนี้ใกล้เคียงกันผมแก้ให้มันไม่เท่ากันครับคือผมแก้ช็อตนี้ครับผมเปิด property editor ผมซูมภาพนี้เข้าไปปรับซูมผมเปลี่ยนขนาดภาพ ให้เป็นกล้องนี้แคบให้เป็นแคบแล้วพอผมเพลย์มาชึบชุบดูได้ไหมครับมันจะทำให้มีความแตกต่างมันต่างกันคือต่างก็ต่างไปเลยใช่ถ้าใกล้ก็ถ้าเอาเฟรมขนาดใกล้ๆกันมาเนี่ยมันจะจ้ำเขาเรียกว่าจ้ำใช่ไหมใช่ครับมันคือจ้ำคือภาพมันกระตุกอ่ะมันใกล้เคียงกันมากเกินไปเห็นไหมนี่คือคำว่าตัดต่อต่อมาครับเรื่องของ Edit ใช่ไหมครับครับผมทีนี้ในรอยต่อของแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ Transition มาเกี่ยวข้องมาที่เมนู Effect ที่หน้าจอคอมนะฮะที่ตรงนี้นะ Effect ครับผมปั๊บนี่เราก็จะมี Transition อยู่เห็นไหมฮะครับ Transition อยู่ Transition มีหลายแบบครับนะฮะที่เขานิยมใช้กันแบบนุ่มๆนะเอาแบบไม่หวือหวาเขาเรียก Dissolve Dissolve คือค่อยๆเบลนจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่ง Mix รวมกันนะฮะอันนี้ใช้บ่อยใช่ไหมครับซึ่งมันจะ Mix ทั้งภาพและเสียงนะพอวางลงไปมันจะได้2อันเลยเห็นไหมฮะปึ๊บวางไประหว่างคลิป2อันใช่ครับแล้วยังไงซูมขึ้นมาเพ่ดูครับดูเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นอ๋อมันจะค่อยๆเฟดภาพไปภาคหลังใช่อันนี้ใช้บ่อยที่สุดละก็บ่อยสุดมันเรียบง่ายสุดละอันนี้คือเบสิกที่สุดดูดีมีชาติตระกูลมันทำได้หลายแบบสมมุติว่าเราใส่แบบนี้เข้าไปนี่อันนี้เป็นแบบหั่นภาพเป็นชิ้นๆสไลด์สวนกันครับว้าวนี่นะไปเรื่อยเลยนิดเดียวครับเอาเบสิกตอนนี้ไปให้ครบเลยมีทริมมีอีดิทมีทรานซิชั่นครับมีอินเสิร์ตอินเสิร์ตคือการใส่อินเสิร์ตอย่างนี้ครับสมมติผมยืนพูดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับปั๊บในระหว่างที่ผมพูดเนี่ยมันควรจะมีภาพประกอบหนึ่งภาพครับเช่นผมพูดถึงคุณคนนี้อยู่นะฮะที่เขากำลังยืนอธิบายอยู่ครับผมก็ควรจะใส่ภาพคุณคนนี้เข้ามาโดยไม่มีเสียงเป็นภาพประกอบเขาเรียกภาพอินเสิร์ตใช่ครับโอเควิธีการก็คือผมลากคลิปนี้มาไปที่อีกเลเยอร์หนึ่งไว้ข้างบนปั๊บนี่เห็นไหมฮะครับแล้วผมก็ลบเสียงเขาออกนะฮะอันดับแรกผมเลือกชุบนี่ลบเสียงออกเราไม่ได้ใช้เสียงครับเราเอาแต่ภาพประกอบเขาเรียกว่าภาพอินเสิร์ตเราปล่อยเป็นภาพผมพูดมาใช่ไหมฮะพูดมาฟ้านี่แล้วก็เข้าเป็นภาพคนนี้ใช่ไหมฮะเราจะประกอบภาพคนคนนี้เข้าไปจนถึงตรงนี้เนี่ยตรงนี้ว่างๆอยู่ใช่ไหมแปลว่าเราจะใส่ภาพถึงแค่ตรงนี้ครับนะฮะเทมาเป็นแบบนี้ครับปั๊บนี่ใช่ไหมฮะพูดถึงคนนี้ปุ๊บแล้วก็กลับมาหน้าผมต่ออันนี้จังหวะของการเนี้ยเขาเรียกว่าภาพอินเสิร์ตเป็นภาพนิ่งก็ได้ใช่หรือเป็นวิดีโอก็ได้หมดที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือเราก็ลากมาใส่แต่แทนที่จะมาต่อเอาไปไว้ข้างบนใช่เอาไว้ข้างบนก็คือมันเหมือนวางทับคล้ายๆวางทับก็ไปข้างบนเลเยอร์ข้างบนใช่เนี่ยคือถ้ากรณีมีสายหลายอันก็วางซ้อนใช่ใช่ภาพที่ซ้อนอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าซ้อนเต็มที่ 100% ภาพข้างล่างไม่มีความหมายเลยใช่ไม่มีผลต่อการเรนเดอร์ของเครื่องนี่แหละนี่ก็เรียกว่าการอินเสิร์ตครับเอาไว้ใช้ในการอธิบายเรื่องบางเรื่องได้ใช่ครับโดยใช้ภาพนิ่งครับผมทั้งหมดนี้คือเบสิกของการตัดต่อนะครับทริมอีดิทอินเสิร์ตทรานซิชันครับผมทำ4อย่างนี้เป็นคุณไปฝึกให้คล่องมือคุณตัดต่อวิดีโอได้ละคุณสามารถเรียงเรื่องของคุณให้มันสวยงามได้แล้วยังไม่ได้ทำเทคนิคยังไม่ได้ทำองค์ประกอบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตอนหน้าตอนที่3-4จะพูดเรื่องเสียงนี่ยังไม่ได้พูดเรื่องเสียงเลยโอเคนะครับงั้นช่วงนี้ไปดูสกู๊ปพิเศษของเรานะครับแค่คลิกชีวิตก็ง่ายสมัยนี้การทำงานที่บ้านไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใดเนื่องจากการมีอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในการสื่อสารต่างๆที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นสามารถตอบโจทย์ได้ทุกขั้นตอนให้สามารถทำงานที่บ้านได้ง่ายขึ้นโดยในเทปนี้ช่วงแค่คลิกชีวิตก็ง่ายจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ5อาชีพออนไลน์ที่ทุกคนสามารถสร้างรายได้แม้จะอยู่บ้านก็ตามเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาอาชีพใหม่ๆทำหรือใครที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ยูทูบเบอร์หนึ่งในอาชีพที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ทุกคนสามารถสร้างคอนเทนต์ได้แค่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการนำเสนอที่น่าสนใจซึ่งแต่ละคนก็มีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันไปตามความชอบความถนัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวอาหารความสวยงามไปจนถึงเล่าประสบการณ์ต่างๆแล้วแต่จะสร้างสรรค์กันขึ้นมาถ้าคอนเทนต์ดีมีผู้ติดตามจำนวนมากก็จะมีรายได้จากหลากหลายช่องทางทั้งสปอนเซอร์ต่างๆและจากเว็บ YouTube โดยตรง ขายของออนไลน์เมื่อก่อนการขายสินค้ามักจะต้องมีหน้าร้านมีแผงเช่าเพื่อให้ผู้ซื้อได้เห็นสินค้าและลองสินค้าก่อนเสมอแต่ตอนนี้การขายของไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็สามารถขายของได้เพราะตอนนี้มีช่องทางมากมายให้ขายสินค้าทั้งเว็บขายสินค้าโดยตรงหรือจะเป็นช่องทาง Facebook Instagram ขายได้ตั้งแต่ของใช้ไปจนถึงของกินไม่ต้องเสียแผงค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าไฟค่าน้ำไม่ต้องเสียเวลาออกจากบ้านให้ลำบากทำให้สะดวกสบายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อติวเตอร์อาชีพยอดฮิตที่อยู่มาทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนไม่ต้องมาเจอกันก็สามารถเรียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งวิธีรับงานนั้นก็มีทั้งคอนเนคชั่นจากคนรู้จักที่แนะนำกันต่อๆหรือลงประกาศรับสอนทางโซเชียลมีเดียหรือจากกลุ่มติวเตอร์ต่างๆในโซเชียลมีเดียซึ่งหากเราถนัดด้านไหนวิชาไหนก็สามารถรับงานตามความถนัดได้เลยถือเป็นการสร้างรายได้และทบทวนความรู้ของตนเองได้อีกด้วยนักรีวิวสินค้าเป็นอาชีพที่อยู่ในสายงานเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเหมาะกับผู้คนที่รักชื่นชอบการรีวิวสินค้าต่างๆชอบทดลองสินค้าออกใหม่อาชีพนี้เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจโดยการรีวิวส่วนมากนิยมถ่ายทอดวิดีโอต่างๆผ่านทาง Facebook หรือ Instagram ซึ่งนักรีวิวที่จะทำให้สินค้านั้นๆเกิดยอดขายได้ดีต้องมีฐานผู้คนติดตามในจำนวนมากสตรีมเมอร์หากย้อนกลับไปสัก10 ปีที่แล้วบอกว่าการเล่นเกมนั้นจะทำให้สร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนคงไม่มีใครเชื่ออย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้ใครจะคิดว่าการนั่งเล่นเกมก็สามารถสร้างรายได้มหาศาลโดยมีตัวอย่างยืนยันเห็นกันแล้วอย่างสตรีมเมอร์ชื่อดังนินจาสามารถสร้างรายได้มากกว่าปีละ300 ล้านบาทแต่การที่จะเป็นสตรีมเมอร์จริงๆไม่ใช่ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรก็ได้ต้องศึกษาเทรนด์ของเกมว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ดูเกมอะไรกันอยู่เล่นเกมอะไรกันอยู่และคุณสามารถเล่นเกมไหนได้ดีบ้างเพราะการเล่นเกมให้มีคุณภาพมากพอจะสามารถดึงดูดคนดูได้เป็นอย่างดีพอมีคนชมเยอะๆถึงจะมีรายได้จากตรงนั้นขณะเดียวกันคุณต้องฝึกการพูดให้มีเสน่ห์รู้จักใช้น้ำเสียงอารมณ์ท่าทางหรือกลยุทธ์ที่จะทำให้คนสนใจในการเล่นเกมของเราโซเชียลแอดมินธุรกิจหลากหลายประเภทจัดทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าดังนั้นโซเชียลแอดมินจึงเป็นบุคลากรที่จำเป็นมากเพราะสามารถทำงานและให้ข้อมูลตอบคำถามกับลูกค้าผ่านช่องทางดังกล่าวได้โดยคนที่ทำอาชีพนี้สามารถทำงานได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆและมีข้อมูลสินค้าหรือบริการที่จะสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องที่สำคัญคือต้องเข้าใจในภาพลักษณ์ของแบรนด์และตัวตนของแบรนด์เพื่อเวลาสื่อสารผ่านข้อความต่างๆสามารถสะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนทั้งหมดนี้คือเพียงตัวอย่าง5อาชีพออนไลน์ที่ทุกคนสามารถทำได้เมื่ออยู่ที่บ้านและสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ขอเพียงมีความตั้งใจความมุ่งมั่นและจริงจังจะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Creator เป็นได้ง่ายจังรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับเรามีเว็บไซต์นะครับไว้ให้คุณผู้ชมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ครับให้เข้าไปแนะนำรายการได้ที่ ETV Channel นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรายการ Creator เป็นได้ง่ายจังในตอนต่อไปตอนที่ 34นะครับเรื่องเสียงสำคัญมากๆในการตัดต่อนะครับก่อนที่คุณจะตัดภาพพี่หลามแนะนำให้คุณตัดเสียงก่อนปรับระดับเสียงอย่างไรแก้เสียงอย่างไรเฟดเสียงอย่างไรดูได้ในตอนนี้คุณไปเรียนกับอาจารย์ไหนมาไม่รู้แต่จะเจออาจารย์หลามเนี่ยอาจารย์หลามสอนให้ทำเสียงก่อนเลยจัดการเสียงให้เรียบร้อยใช่เพราะวิดีโอคุณเนี่ยคุณก็พูดอยู่ในคลิปใช่ไหมใช่คุณตั้งเสียงทีเดียวเนี่ยแล้วคลิปนั้นคุณจะซอยเป็นกี่ชิ้นคุณจะมีองค์ประกอบอะไรเพิ่มก็ตามหลังจากนั้นเสียงมันจะได้หมดเลยจริงอยู่ว่าเราจะโพสต์จะแชร์อะไรก็ได้ในพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่อย่าลืมว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นไม่ได้ส่วนตัวอย่างที่คิดเลยการโพสต์หรือการแชร์อะไรบางสิ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ดังนั้นก่อนจะโพสต์จะแชร์อะไรออกไปควรคิดให้รอบคอบสักหน่อยว่าจะส่งผลอะไรกับตัวเราหรือไม่ช่วงแค่คลิกชีวิตก็ง่ายสัปดาห์นี้จึงมีข้อแนะนำในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียมาฝากกันกับสิ่งที่ไม่ควรโพสต์หรือแชร์ลงในโซเชียลมีเดีย